เวลา 9:30 นของวันที่3กันยายน2562พลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีและให้โอวาทแก่กำลังพลประจำเรือจำนวน 2,200 นายก่อนการฝึกซ้อมในทุกริ้วของขบวนที่จุดรวมพลบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8ฝั่งธนบุรีโดยวันนี้เป็นวันซ้อมย่อยครั้งที่3ใช้เรือพระราชพิธีทั้งสิ้น52ลำทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารเรือให้โอวาทกำลังพลเรือพระราชพิธีตอนหนึ่งว่าให้คณะกรรมการผู้ควบคุมเรือและกำลังพลประจำเรือทุกนายพึงระลึกอยู่เสมอว่าท่านคือผู้แทนของกองทัพเรือต้องเตรียมตนเองให้พร้อมทุ่มเทแรงกายแรงใจและความอดทนตลอดการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่เหลืออย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้การจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคครั้งนี้เป็นการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่มีความสง่างามและสมพระเกียรติเป็นที่ชื่นชมของประชาชนเช่นอดีตที่ผ่านมาซึ่งสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพเรือมาโดยตลอดและจะจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ตลอดไปสำหรับการซ้อมนั้นกำหนดแผนการซ้อมเอาไว้12ครั้งแยกเป็นการซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งโดยเริ่มการซ้อมมาตั้งแต่วันที่22สิงหาคม2562และจะไปสิ้นสุดการซ้อมกันก็วันที่21ตุลาคม2562และสำหรับการงานพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นเป็นวันที่24ตุลาคมพุทธศักราช2562มีชาติเดียวในโลกที่ยังคงมีหน้าที่อันยิ่งใหญ่และสวยงามขอจงภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราณที่นี้เกิดมาชาติหนึ่งจะมีสักกี่คน